ดีทางซุ้มตอนนี้ขอเจ้าพระทางซุ้มมาเบิ้งบรรยากาศการสัญจรย่นยานพาหนะอยู่นครหลวงจันทร์ตอนเช้าเวลาเจ็ดโมงครึ่งเนาะอยู่สี่แยกพลพันธ์หาตัดสากเก้าอันถนนกำแพงเมืองนี่แหละท่านผู้ชมได้เบิ้งไปนี่แหละนี้อันท่านไปซื้อนี่ไปพลพันธ์เด้อท่านไปซ้ายเนี่ยไปรักเก้าหรือว่าขัวมิตรภาพลาวไทยพุ่นแหละไปขัวไปธาตุหลวงฮะล่ะไปพระธาตุหลวงเขาฮะแหละใกล้ๆนี่แหละแม่นอันนั้นไอเทคเนาะเขากำลังสร้างบิ๊กซีเนาะเจ้าก็สิบ่ได้ไปทายเท่าหน่อยก็สิไปทายทำไปเบิ่งพอได้มาตรงนี้แล้วเนาะนี่แหละเบิ่งไปเบิ่งไปเนี่ยเบิ่งบรรยากาศการสัญจรยวดยานพาหนะอยู่แถวขอหลวงยังจันทร์สีแง่พลทันเท่านี้แหละตัดสากกับอันคันกับหลังมันมาแต่ข้างหลังเลยมันบึงทัดหลวงเด้อคอยเป็นคอยไปคงไปคงไปหันสุ่มสุ่มล้อไปจังสิล่ะสี่แยกระวางอันเลี้ยวขวาก็ไปนองบอนเนาะเลี้ยวซ้ายก็ไปนั่นเนาะไปตอนนกคุ้มบ่อยอย่างนี้แหละเด้อเนาะโพดปับอันนี้โพดปับเป้าปับเป้าไปซะแหละไปตรงไปไปอ้างเก็บน้ำพ้นทันจิกน้อยกำลังเข้าห้องหูเฮียนยังอยู่กว่ามือดีแล้วเด้อนี่บุ้งไปบุ้งไปนครหลวงยังจันทนนท์ถนนพลทันไปหาดงไปนะลาปีแล้วจึงไปว่าบูฮู้เป็นโครงการจัดแต่ต่อนั่นก็ว่ามันมาเปลี่ยนใหม่ตอนเจ้ายวนมาปิดแปดโมงครึ่งบอกเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเนาะลองไฟแดงมันก็ปั๊บใหม่อยู่เรื่อยๆอันแหละอันนั้นเรื่องราวมันอยู่บนหันเนาะไปบนก็เขาเจ้าก็ได้ระวังเขาเจ้าส่วนลายก็พอไปใส่เนาะพอไปใส่เพราะว่าขับรถดูนครหลวงจันทร์มันอย่างลำบากนิดหนึ่งขาเขาโบลึ่งโบได้ครับทุกมือนะแต่ว่าต้องได้ออกบ้านแต่จะเศร้ามื้อนี้ถือว่าซวยอะไรนะปกติข้าเจ้าต้องออกบ้านไปออกกับร่างกายแต่หกโมงเศร้าคุณเนาะแต่หกโมงเศร้าคุณนั่นนะเนาะแต่ว่าก็อิงใช่ว่าอิงป้าการเนาะมันระยะนี้เนาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าอากาศเย็นแล้วก็ตะ
วียนก็ขึ้นซาเดแล้วก็แล้วก็มันก็อันนั้นคนก็บ่ค่อยออกบ้านเนาะแต่เศร้าๆหั่นน่ะมีแต่หกโมงครึ่งคนค่อยเห็นคนออกบ้านเนาะเขาเจ้าก็หกโมงครึ่งก็ออกหรือออกคุกไปได้ไปนี่ก็ถึงเจ็ดโมงปลายแล้วน่ะปกติข่าวเจ้าหกโมงมันออกบ้านแล้วน่ะขณะอากาศยินอากาศออกบ้านไปแล้วบ้านไปออกก็ลองกองกายไปตลาดตะลีไปซื้อเครื่องซื้อของมื้อนั้นแหละยามเช้าดิทั้งสวยแล้วก็ออกทอดสวยมากก็ที่อยู่เฮือนเนาะที่ชีวิตพวกเราแนวใดก็เป็นแนวนั้นแหละข่าวเจ้ามันสิว่ารุ่นอาวุโสหลายแล้วการขับรถกับข้าวก็ได้ระมัดระวังถนนอยู่บ้านเฮาหั่นน่ะรั่วอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละมันก็ดีอยู่ที่ว่าเทียบใส่หลายแขวงเนาะแต่ว่าคือเห็นน้ํากันหั่นน่ะเทียบใส่หลายๆแขวงแต่ว่าก็ข้าเจ้าผู้เฒ่านี่คือเห็นกันเส้นนี่ต้องเบิ่งไปตามเส้นเด้เป็นหลักเนาะแต่ว่าระเบียบหลักการมันขับรถนี่มันขับพันธุ์ที่ว่าหลักการมันเฮาก็เบิ่งหนทางเด้เบิ่งรถรางพาหนะเด้แล้วก็เบิ่งเส้นทางเป็นลักเส้นนี่น่ะเส้นทางหมายถึงว่าเส้นสีขาวนี่ได้ท่านผู้ชมเส้นสีขาวที่มันขีดให้เฮานี่น่ะเฮาต้องรอบ่ให้เหยียบเส้นสีขาวที่มันขีดนั้นเลนไผเลนลาวท่านนะเฮาเจ้าก็ต้องเบิ่งเส้นสําคัญคันเฮาบ่เบิ่งเส้นนี่มันต่ำกันแท้ได้อันนี้เว้าเรื่องว่าสากลเนาะอันอยู่ประเทศไทยกับเจ้าแม่นส่วนหลายมันอยู่ประเทศไทยครับรถอยู่ประเทศไทยข้าเจ้าก็บ่ได้ยากเนาะเฮงตาข้าเจ้าขับเจ้าบ่ดีบ่ได้หั่นน่ะใส่สีตาแล้วก็ขับรถไปตามเส้นนี่แล้วเฮาก็เส้นบ่ให้เหยียบเส้นซ้ายเส้นขวาอยู่ระหว่างกลางเส้นซ้ายเส้นขวาคือว่าบ่ได้ต่ำไผละไผก็น่ะเพราะว่ารถอยู่กรุงเทพมหานครนั่นน่ะรถจักรมันหลายเด้มอเตอร์ไซค์เพิ่นว่าโอ้ยมันเลาะไปตามข้างเขาหั่นแล้วเขาก็พยายามหลีกให้มันไปเพราะถ้ามันขีดซ้ายขีดขวาเข้าไปแล้วมันยากอันนั้นเรื่องราวขีดซ้ายขีดขวาแล้วมันก็ยากวนว่าคัดเอาเรื่องเอาราวกันมันก็โอ้ยอะไรแล้วบ่อยากเว้าเนาะเรื่องนี้นะปัญหาเขาเจ้าก็ถือเขาเจ้าบ่เคยไปต่ำเขาจักเทื่อไม่ใช่ที่เขาว่าต่ำก้นพวกหลับในต่ำเอาแท้ว่าต่ำท้ายรถท่านดีแต่เอาท้ายรถอันเขาเจ้ามีรถเนาะรถประเภทแลนด์ครูเซอร์มีอันนั้นทั้งน้องๆย่างหลังขนาดแนวเกมม็อกขนาดหน้ามันจะไปซนออกม็อกขันปลาด้านท้ายรถเขาเจ้าก็ไปเนี่ยเบิร์ดบังตมบังหรือยังไงก็ไปเบิดนะมุนบ่ทันมาข้าเจ้าได้เอามาแปลงอยู่บ้านเฮาเนาะบ่เป็นแสนบาทได้เงินกับเขาเฮาได้ 18,000 มันไปตีราคาคัดไปโตโยต้าเนาะโตโยต้ามันก็สักอีตนบ่อีตนแล้วมันก็ว่ามันทุกข์มันยังหาเงากินข้าวไปซะแล้วตัวเองก็บ่อยากเอาเรื่องกักรถกักลาก็ยังลายอะไรเนี่ยก็โอ้มันไปไล่มา22,200เนาะต่อมันก็ต่อไปต่อมาจากจ่ายเป็นมือเป็นโอ้ยเป็นลายมือลายเดือนอีกติดนี่โว้ยอันที่ว่าอันนี้เขาเจ้าก็บ่เชื่อไผดอกเนาะมันก็วิธีของคนเฮานะเฮ็ดให้เฮาอีต่ออีตนนั่นแหละสุดท้ายก็เนาะเจ้าจ่ายค่อยๆ 18,000 จ่ายซ่อมรถเดี๋ยวนี้อันค่อยก็สิบ่เรื่องเอาลาแล้วก็ค่อยก็สิไปแต่งรถค่อยเองอยู่บ้านค่อยเองได้เงิน 18,000 แล้วไปนั่นน่ะมาแต่งอยู่บ้านเฮาบ่ถึงแสนเกือบแสนน่ะน้องแสนน่ะเนี่ยก็ถือว่าเสียข้อเสียเข็นไปนั่นน่ะเรื่องราวเป็นจังซั่นเด้อครับสูงเด้อเจ้านี่ผ่านชีวิตมาหลายฮู้เบิดละเห็นแนวใดเขาบอกให้เรื่องใหญ่ฮะเป็นเรื่องน้อยๆเขาจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นดีกันนะบ่เลิกบ่แล้วใส่คือกันทันแล้วข
ขันเฮาขันเฮาอันครับอันมักเรื่องก็จำเป็นหันแล้วจริงมันก็ให้ใครทับใจหันละเพราะว่าข้าจะไปข้าจะไปอยู่บ้านเพิ่นเด้ไปอาศัยอยู่บ้านเพิ่นข้าจะไปอาศัยต้องไปพักอยู่ชั่วคราวระยะยาวหันแหละอยู่เพื่อเป็นเดือน2เดือนเด้นะเรื่องราวหันน่ะเพื่อละเดือน2เดือนก็บ่ไปหยังได้ไปปิ้นปัวแล้วก็พักฟื้นพักฟอนอยู่แล้วแถวๆก็กรุงเทพฯหั่นน่ะแถวกรุงเทพฯมันแถวๆใกล้ทะเลเด้หั่นน่ะจังค่อยเพื่อเป็นการพักฟื้นเด้ก็บ่แม่นอยู่แต่บ่นเดียวเขาเจ้าก็อยู่หลายบ่อนเนาะไปพักบ่แม่นว่าอยู่ไปอยู่เมืองไทยแล้วไปอยู่ไปอยู่พัทยาก็เคยไปแล้วเบื่อแล้วพัทยาบ่ไหวคลองซี่แพงหลายเขาก็อยากอาศัยว่าเศรษฐกิจเขาก็บ่ได้พิลึกพิลึกนาเนาะอยากกินอันแนวใดมันราคาแบบชาวบ้านชาวบ้านหั่นแหละนั่นน่ะจากอันที่ว่าเคยอยู่อันอาหารถุงละเนาะอาหารมันใช้ถุงเด้อมันสิเว้าใช้ถุงทับว่ากันจากอันนั้น10บาทเนาะครับอีทนั่นน่ะอาจจะไปอยู่ต่อมากับ20บาทเนาะหลายปีมาแล้วก็30บาท30บาทเลยเก่าอ่ะเลยว่าบาทนี้หั่น30บาทแล้วก็40บาทเดี๋ยวนี้ได้ยินว่า50บาทแล้วซั่น40บาทบ้านตอนบ้านข้าพเจ้าอยู่นั่น40บาทคือ40บาทคือเก่าเพราะว่ามันปิดมันเป็นบ่มันเป็นในเมืองนี่มันเป็นบ่อนอยู่ของงานของหยังหั่นน่ะก็40บาทคัดเข้ามากรุงเทพฯหั่น80บาทถ้ากรุงเทพฯข้าเจ้าก็อยู่กรุงเทพฯแต่กรุงเทพฯอยู่ซ่านเมืองเนาะบ่ไหวตะกี้ก็อยู่ในเมืองแล้วโอ้ยบ่ไหวก็ถือคือการอาหารการกินเนาะในเมืองก็บ่ไหวมันอากาศบ่ดีอากาศเป็นพิษเขาเลยไปพักฟื้นไปยืนในเมืองแมนยูไปเขาก็มีรถคันหนึ่งแล้วนะเขาจะไปใส่ผ้าใส่เขาก็ขับรถไปตลาดตะลีกระซอกแหล่งเด่นมันอยู่นอกซานเมืองกรุงเทพเนาะแต่อยู่ใกล้ๆทะเลเนาะใกล้ๆทะเลอันนี้เราซีดเขาเจ้าเนาะวัดปลายชีวิตก็มีเท่านั้นแล้วนะยามเวลาจะกลับมาบ้านก็กลับมาที่แล้วกลับมาขับรถเลาะยามมื้อเช้าๆเท่านั้นแหละสวยแล้วก็ที่แล้วคันว่ามื้อนี้ครับเจ้าถือว่าสวยขนาดแล้วนี่เพราะว่าจึงค่อยว่าได้ถ่ายภาพบรรยากาศรถติดรถติดที่นครหลวงยังจันทร์อันนี้นะจังสมเบิ่งออกว้าวเบิ่งยาวๆเลยจังสมเด้อต้องฟังคอยไปไปตามทางมาตามทางนี่นะคอยฟ้าบอดฟังเป็นลูกปินโน้นเป็นยังคอยไปท่านภาพมันสิบ่ได้งามดิอันนี้แม่นนั่นเด้อตรงไปหน้าแถวสะพานทองใต้เด้อตรงไปนาแถวสะพานทองใต้เนาะขวามือเขาเจ้ากายมาสิแยกจะไปโรงเรียนนานาชาติสะพานทองใต้เนาะโรงเรียนนานาชาติระดับสากลอินเตอร์ใหญ่สมควรละเนาะคนผู้ไฮโซมีเงินมีคำหลายๆมันก็พาลูกเจ้าไปเรียนอยู่อินเตอร์เนาะครับเจ้านี่ก็มีอยู่ลูกหลานให้ลูกหลานเพื่อนนั่นแหละคนให้เจ้าอยู่ก็บ่เอาอินเตอร์ปานใดเอาอินเตอร์ขนาดกลางก็พอแล้วไปลูกไปตรงไปนี่จะไปหาอันนั้นน่ะโรงพยาบาลเนาะห้องหมอ103เนาะศาลาห้องพยาบาลก็ถือคือกันสับสุภาพบ่ครับสับ
ทรัพย์รัศกายกทรัพย์วรัศกาและรัศกาตัวโฮงแคร์โฮงพญาบาลขันทรัพย์ชัยเฮาเจ้าคอยกับโฮงหมอร้อยสามนี่ทั้งหน้านี่เห็นตึกสูงสูงเนาะเนาะนายทุนจีนพันพันลงทุนเนาะเก็บติดโฮงพญาบาลปัจจุบันการเป็นโฮงพญาบาลเอกส่วนใจเงินเสียเงินก็มีแต่ผู้รับผู้ใหญ่เป็นสามารถเนาะมาปีนมาปัวเนาะเขาก็มีเงินรัฐบาลรัฐบาลก็มีเงินหลวงจ่ายให้ส่วนค่อยเฮาเจ้าค่อยกระจายเองนะครับสูงเด้อนี่ก็ทีปสีมังได้ได้ที่บนพี่ลึกแล้วก็ได้สีมังโอ้ยขอบขอบใจเพิ่นน่ะบ่สีแย่งพี่หลายลงไปลงไปยาวๆยาวๆนี่ไปหาห้องบ่อ103นี่นะข้างหน้านี่นะหมอร้อยสาบเบื้องอันนั้นๆๆเบื้องเหนือเด้อขั้นขวามือเบื้องใต้นั้นเลาะไปของหมอร้อยสามนั่นแหละข้างหน้านี่นะเดี๋ยวนี้เม้นของหมอร้อยสามเบื้องใต้นี่แล้วก็สิบ่ได้ไปสิเลี้ยวซ้ายเนาะเลี้ยวซ้ายนะวิถีชีวิตของสาวนครหลวงวิจันทร์ก็คือสาวลาวเนาะเราต่างประเทศที่เราเดินทางมาท่องเที่ยวมันก็สิมาเห็นนั่นน่ะเป็นแนวใดแนวใดที่ชีวิตของคนลาวเฮาสองคนลาวแบบไหนเรียบง่ายบ่เรียบบ่เรียบง่ายก็เบิ่งเอานี่แหละก็ถือว่าเรียบง่ายสมควรอยู่บ่ฟ้าวบ่ปังคอยแล่นคอยไปคอยเดินทางนี่นะครับรถขับล่างก็ให้ระมัดระวังกินหูกินตานำกันไปซะแหละเป็นแนวใดก็ให้มันเกิดวันนี้อันนี้ตลาดธงฟานทองอยู่ขวามืออยู่ตลาดธงฟานทองนี่นะบงยาวๆนี่อยู่ตีคลิปอยู่ซ้ายมือมันซ้ายมือมันหงแฮมหงแฮมหงแฮมอันยังหงแฮมดาลีวันเด้อโชคดีโชคดีว่าทุกคู่ทุกคน